สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับวากานิชแนลในเกม Resident Evil 4 Remake กันนะครับก็หลังจากที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานกับตัวเกมเต็มฮะมาผมขอดูก่อนว่าผมจะต้องปรับอะไรแก้ไหมออฟแพรรี่ด้วย R2 นี่ผมต้องปรับก่อนเลยเพราะว่ามันสะดวกใช้มากส่วนพวกนี้ก็เฟรมเรทนะผมปรับแบบเฟรมเรทอยู่แล้วนะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากออดิโอบางทีมันจะมีเสียงออกมาจากจอยนะผมต้องปิดออฟก่อนแล้วก็ผมอยากเอาเป้าเป็นเนี่ยเป็นสีเดี๋ยวสีเขียวหรืออะไรดีสีฟ้าดีกว่าอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปกันเลย New Game ก็เล่นแบบสแตนดาร์ดโอ้ฉากนี้ไม่มีในออริจินัลนะฮะอันนี้ถึงมาถ่ายเห็นแอดดี้โดนจับเลยฮะนี่กำลังน่าจะโดนบวงสรวงใช่เดี๋ยวดูทรงไม่น่าใช่แอสลีย์แล้วแหละไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่น่าจะรอดลัทธิลอสอิลูมิเนดอสนะครับผมก็คือลัทธิของภาค4นั่นเอง30 กันยาปี 1998เป็นเหตุการณ์ภาค2รีเมคกับภาค3รีเมคนะฮะคือเขาเอาฉากของภาค2กับ3รีเมคมานั่นเลยนะเป็นเหตุการณ์ที่เมืองเลคูซิตี้ถูกทำลายนะแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นผมรอดมาได้แต่ก็มีหลายคนที่ไม่รอดก็คือไม่โชคดีเหมือนอย่างเขาถูกทาบทามให้มาร่วมปฏิบัติโปรแกรมลับของทางรัฐบาลซึ่งผมไม่มีทางเลือกนี่ฮะเดียนก็ได้เด็กฝึกสอบได้รับการฝึกฝนจากคาวเซอร์นะฮะแต่ว่าฝันร้ายที่เราเจอในคืนนั้นทุกวินาทีมันยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ครั้งนี้แหละเขาจะต้องทำให้ได้โอ้เสียงเพลงนี่ก็จะมาตามหาแอชลีย์นะครับลูกสาวประธานาธิบดีเฮ้ยในวันที่เหล่านี้ทำไมเนี่ยที่เยอะๆทำไมไม่ไปอ่ะฮะผมก็แค่ตามหาใครสักมาตามหาคนอ่ะคนนั้นคงจะสำคัญมากเลยสินะขนาดผู้กำกับบอกให้ช่วยเขาเลยอันนี้คือผมไม่รู้นะไอ้มัสเมโลคือเขาเปรียบเปรยอะไรป่ะ You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. จะมีความลับระหว่างเรานะมีผู้คนหลายมีคนมากมายหายไปบริเวณแถวๆนี้นะ Well then, should be just another day. มันก็แค่การทำงานวันๆนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับฉันหมายถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะนักปีนเขาก็หายตัวไปผมเชื่อว่าคุณจะช่วยผมได้อันนี้เป็นฉากที่เดียนถูกส่งมาที่หมู่บ้านที่มีข้อมูลว่าลูกสาวประธานาธิบดีถูกจับพาตัวไปที่นั่นนะฮะก็หรือก็คือแอคทีนั่นแหละฉันคิดว่าจะเป็นที่นี่แหละนะเอ๊ะภาคนี้ไม่มีฉี่แล้วเพราะภาคออริจินัลมันจะมีฉี่ก่อนนะแบบฉี่แล้วก็ค่อยมาถึงตัวหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านแต่นี่รู้สึกมาถึงทางเข้าหมู่บ้านเลยแล้วก็ตำรวจคนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปสำรวจดูก่อนซึ่งดึกช่างกล้ามากเลยหนาที่อย่างนี้ผมไม่กล้าไปคนเดียวหรอกจะสูบบุหรี่ไหมเอาไม่อ่ะที่นี่มันทำให้ฉันหลอนใช่ไหมอ๋อนี่มีฉากฉี่นะฮะผมแต่ว่าคืออันนี้คือฉี่แบบเปลี่ยนนิดนึงอันนี้คือฉี่ตอนมาถึงแล้วแต่ออริจินัลคือฉี่ก่อนที่จะมาถึงนะแล้วก็เจ้าตัวก็คือจะไม่ได้เดินออกมานะฮะจะมีแต่ลีออนเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ตำรวจ2คนนะจะอยู่ในนั้นนะในภาคออริจินัลอ
He sure is taking his time. โอ้ยไอ้หมอนี่มันไปใช้เวลานานพอดูเลยเนี่ย Maybe you better go and take บางทีคุณควรไปดูให้หน่อยนะครับอ่ะได้ No problem เดี๋ยวผมเฝ้าดูอยู่ในรถให้นะครับ So much for helping me ช่วยได้มากเลยโอเคไปมาเริ่มชัปเตอร์หนึ่งกันตรงนี้จะหน้าเหมือนเดโมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคชัปเตอร์1ไอ้ตรงนี้ผมจะรีบไปเลยกันเพราะว่าผมเล่นเดโมมาหลายรอบแล้วคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะ How far could he have gone? ตรงนี้ก็มีซากควางก็น่าจะโดนพวกกานาโดล่ามานะโอเคไปกันAnyone home? มีใครอยู่บ้านไหมครับไม่มีตรงนี้ก็จะมีคำใบ้ Judgment It Needs ก็คือความยุติธรรมกำลังจะมาไอ้นิดนี่คือมันเป็นศัพท์เหมือนเรียกว่าอะไรนะของแบบคนแบบพวกแต่งเจ้าบทเจ้ากรนิยายอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้เองหรอก มีคนแบบที่เขาทำพวกข้อมูลตอนช่วงเดโมมาให้อะไรเงี้ยนะ เป็นผมก็เหวอนะตอนแรกคือแบบมึงอยู่ข้างๆกูเลยเหรอ sorry to barge in like this ขอโทษนะครับBusco a un policía. Vino aquí. ผมกำลังตามหาตำรวจอยู่อะครับรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหน บัตรตำรวจ เฮ้ย คิดจะเอาขวานมาสับเหรอเจอบ้านขายเจอบ้านขายส้นตีนไปนี่คอหักเลยทีเดียวแล้วก็เสียขอความช่วยเหลือนั่นคือคุณตำรวจคนนั้นเอง This is not good Man that stinks อีอันนี้น่าจะเป็นศพลิงนะส่วนตรงนี้ก็เป็นนามบัตรของคุณตำรวจมาริโอเฟอร์นันเดซคาสตาโนก็คือไม่รอดครับตุยนะใครที่เล่นเดโมมาหรือไปดูคนเล่นเดโมมาก็จะรู้นะตรงนี้ผมจะไปไวๆหน่อยแล้วกันแล้วก็ตรงหมู่บ้านน่ะผมจะไม่สเตลนะผมจะบุกเลยเหมือนแบบเปิดฉากลุยเลยนะฮะไว้ของเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ๆดูตามบ้านทีหลังคุณมาริโอตายซะแล้วฉันได้ยินแล้วแต่แล้วกันเป็นไงบ้างไม่รอดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเจอศัตรูตัวแรกของเกมเราจะอยู่ตรงหลังโต๊ะนะมันจะเข้ามาจับบีบคอเราไม่ได้นี่เนี่ยมันติดโต๊ะไง เล่นเดโมมาเลยรู้ช่วงแรกผมก็โดนบีบคอตรงนี้คือไม่จำเป็นต้องกดหมอบก็ได้ฮะเดินไปสเตลข้างหลังก็ได้มันจะไม่ได้ยินกระซ่วงเตรียมเลยมันจะมีอีกตัวนี่พูดอะไรพูดอะไรครับเฮ้ยยังไม่ตาย
ไม่ดับเลยเหมือนเดโมเปียบไม่ดับอะไรเลยกินเฮิร์บโอเคเก็บมาคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดโมคือไม่มีอะไรให้เพิ่มเติมนะตัวเดโมของก็คือตัวคิดว่าก็คือตัวเต็มแหละแต่แค่เขาแค่เอาตัดแค่ส่วนเสี้ยวนี้มาให้เราเล่นเดโมเฉยๆนั่นรูปแอชลีย์นะฮะเนี่ยรูสThis is Condor 1. นี่ Condor 1. Hannigan อยู่นี่มีอะไรลูกสาวอธิบดี Baby Girl ดูเหมือนเธอจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะข้อมูลของเราถูกต้องนะเนี่ยเยี่ยมเลยเขาต้องการข้อมูลใกล้ๆทะเลสาบเธอน่าอยู่ที่นั่นครับทราบเดี๋ยวฉันจะหาดูให้เร็วเลยนะบางอย่างเกิดขึ้นกับที่คนที่แถวที่เนี่ยคนที่พาฉันมาฉันต้องไปแล้วไปคุยทีหลังดูเหมือนฉันต้องออกไปเองนะเนี่ยนี่ยีฟันด้วยจะลงมาก็ได้นะเดี๋ยวเจอก้านคอขับโอ้โหเดี๋ยวมาปวดไหล่เลยโอเคแมปอัปเดตแล้วตรงนี้มีการนะซึ่งมันจะมีดรอปเงินอยู่แต่ว่าผมยังไม่ยิงแล้วกันเงินมันไม่คุ้มกับกระสุนเนี่ยกระสุนเป็นพกรีโหลดมีที่เซฟก่อนเลยตรงนี้ก็คือที่เก็บของอันนี้อันนี้เพิ่มดรอปแฮนด์การ์ดที่ดรอปเงินผมขอดรอปเงินก่อนละกันส่วนนี้ชามเพิ่มครับโบนัสกระสุนแฮนด์การ์ดก็นี่ใส่เพิ่มโชคลางกันพาวเดอร์ตรงนี้หมาคือผมไม่แน่ใจนะว่าหมานี่จะเป็นหมาตัวเดียวกับที่อยู่ในภาคออริจินอลไหมคือออริจินอลเนี่ยถ้าเราช่วยหมาช่วยน้องหมาจะมาช่วยเราตอนสู้กับบอสเอลกิเกนเต้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือหมามันตายก็ไม่รู้ใช่ตัวเดียวกับในออริจินอลหรือเปล่านะไม่ตาแพงไม่ให้เป็นคือไอพวกหัวกระตุกอะพวกเนี้ยคือมันจะกลายเป็นพวกเหมือนไอตัวศัตรูตัวแรกคือคอหักคือเหมือนจะเป็นแบบเวอร์ชันลาปากัสขั้นศูนย์ไงเพราะลาปากัสมันจะไม่สามารถโผล่มาตอนที่มีแสงสว่างได้เป็นแพ้แสงนะฮะหรือเขาจะเรียกคิมสันเฮนอาจจะเรียกแบบเราแบบใจเย็นแล้วก็ถีบนะแล้วก็แทงคอนี่หมดนาความคือผมชอบตรงอย่างนึงคือพอเราสู้เราถีบติดไอ้กำแพงอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไม่ใช่กระเด็นหมุนติ้วนะมันจะติดกำแพงแล้วคือเราสามารถแทงซ้ำได้นะถ้ามันมีให้ปุ่มกดอย่างเมื่อกี้แฟตแกนิสกับเลเทอร์ตรงนี้มันจะมีอะไรนะปืนกล TMP แต่เราต้องทิ้งของให้หมดซึ่งผมไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาตามนั่นดีกว่าเอาละครับผมจะเตรียมบูบุญแล้วนะและคนนี้ก็จะโดนเผาเรียบร้อยแตกหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวชิบหาย Here we go นี่ผมยังไม่เข้าบ้านนะนี่อุ้ยคือเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะโดนใครปา
เอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเมื่อกี้ผมว่าน่าจะโดนปลาแต่ผมมองไม่เห็นเอาระเบิดก่อนอื้ออุ้ยกะว่าจะแพรี่ช้าไปนิดอื้อเฮ้ยข้างหลังไอ้จะตามมาทำไมเล่าป้าไม่ใช่สเปคผมเออเตะแบบโอ้โหชิบหายมาแล้วด็อกเตอร์ซาวาโดวิ่งนะจ้าเต็มวิ่งวิ่งเข้าบ้านอย่าเข้ามาไม่ต้อนรับมาแล้ว You gotta be kidding me. ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยรีเอาของเลยครับตรงนี้ It's my lucky day. โอ้เป็นวันที่ดีจริงๆรีเอานี่ก็ประชดเก่งนะ รีบขึ้นไปจะมาแล้วนี่ลงไปซอรี่ครับคุณป้าตั้งหลักตรงนี้There you go. Best. You gotta be kidding me. Wait. โอ้โหระฆังช่วยเลยได้ยินเสียงระฆังพอดีลากัมบานคืออันนี้มันจะต่างจากออริจินอลนี่คือถ้าออริจินอลคือทุกคนจะไปหมดก่อนแล้วเรียนค่อยเดินโผล่มาตรงกลางนะแต่นี่เหมือนกับว่าแบบเรียนก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไอ้พวกชาวบ้านก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าเสียงระฆังมันเรียกนะฮะเอด้าเป็นคนตีนะถ้าตามออริจินอลแต่ไม่รู้ว่าในรีเมนี่ยังจะเป็นเอด้าอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเอด้าแหละนี่everyone going ทุกคนไปไหนหมดเนี่ย bingo จะได้ bingo กันเหรอ Resident Evil 4มีฉากตำรวจโดนเผาเป็นแบ็คกราวด์เออเรียนแบบโอ้ยปวดเกือบโดนหั่นเมื่อกี้ผมก็ผมกด L1 ไม่โดนด้วยเมื่อกี้ดูเหมือนได้ว่าจะเป็นทหารลมใหญ่ๆนะเส้นทางจะไปทางนั้นวินเมลอะ copy that รับทราบระวังตัวด้วยลกเลิกกันโอเคตรงนี้น่าจะเก็บหมดแล้วช่วงนี้ผมก็จะเป็นช่วงหาของในบ้านนี้ก่อนนะจำได้ว่าเมื่อกี้มันมีอันเยอะมันนี่โอ้ยนี่กระสุนเยอะแยะเลย
บ้านหลังนี้เฮ้ยเอาอะไรวะไม่ได้เข้าเหรอเออเดี๋ยวนะเฮียไม่เข้าไปเหมือนคนอื่นเขาเหรอมาจากไหนเดี๋ยวนะเพิ่มเลือดก่อนรู้แล้วไม่ต้องสอนเยอะเอาสเปรย์ดีกว่าไอ้ตรงนั้นมันคือผมยังเก็บไม่ได้นะเพราะมันเหมือนต้องใช้กุญแจตรงนี้เหมือนมีของตรงนี้ตีได้ไหมไม่ได้งั้นมาดูตรงนี้ก่อนมีตังตรงนี้น่าจะยังไปไม่ได้นะเพราะจำได้ว่าตรงนี้คือต้องหลังจากที่ออกมาจากว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนอ่ะพี่วัวตายแล้วตรงนี้ไม่เปิดนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขคือต้องทิ้งของให้หมดนั่นเองตรงนี้ของเต็มโอ้กระสุนเยอะอยู่นะบ้านหลังนี้คือเราเข้าแบบรีบๆแบบก็เลยไม่ได้สำรวจเดี๋ยวขอดูซิโอ้น่าจะหมดแล้วน่าจะเพาะตรงนี้นะน่าจะหมดแล้วก็มาตรงนี้เลยบ้านหลังนี้แหละโอ้ลูบี้ฝั่งนี้มีกระสุนปืนพกโอ้กระสุนปืนพกเราเยอะนะเนี่ยโหยถ้ารวมกับที่ในรังเพลิงแล้วนี่ก็60นัดประตูก็น่าหนาอ๋อตรงนี้เป็นฟาร์มรู้สึกว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่ตรงนั้นไงโอเคมีที่เซฟด้วยเดี๋ยวค่อยเซฟแล้วกันจะเซฟก่อนดีกว่าเซฟก่อนที่แรกเพราะตอนนี้ผมยังไม่ทำชาเลนจ์เราแบบเซฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาเล่นให้จบก่อนโอ้มีไข่ไก่อ้าวสวัสดีครับลุงเสร็จตรงนี้เหงื่อในนี้มีอะไรไหมไม่มีอ่ะเฮ้ยข้างบนนั่นโอ้ที่เก็บเหมือนไอ้นั่นเลยเว้ยตรงนี้มีอะไรเปล่ามีกล่องมีอะไรอุ๊ยระเบิดแจมตรงนี้มีทางไปต่อตรงนี้เฮ้ยเห็นอีกแล้วเห็นแสงเห็นสีฟ้าโอ้เฮ้ยชิบหายป้าเห็นสวัสดีครับป้าอันนั้นผมไม่อยากให้มีมันพังก็เลยวิ่งหนีอู้ชิบหายยิงแบบจอมที่หัวแตกเลยเขาสุ่มได้ตังค์1,000นี่ไงทางนี้unlock it's lockedit's lock มันล็อกไข่ไก่เอ้ยเจออีกแล้วเหมือนเสียงได้ยินเสียงศัตรูอยู่ข้างบนนะเปิดไม่ได้อันนี้ต้องใช้กุญแจ
นี่ไงอันนี้มันมีเควสเสริมด้วยนะฮะระบบเพิ่มเข้ามาต้องทำลายบูเมโนเลเรียนสถานที่แอเรียฟาร์มรางวัลคือสเปนอลคูณ3ตอนนี้มี3ทับ5ก็คือผมยิงไปแล้วไอ้นี่นะฮะตรงนี้มีอะไรไหมอุ้ยระเบิดยิงไปเลยแต่ผมยังไม่เจอกระสุนช็อตกันเพิ่มเลยฮะเฮ้ยยิงโลเฮิร์ฟeverything myself โอเคต้องไปหาฟันเฟืองอีกเฮ้ยสวัสดีครับป้านี่ไม่อยากใช้มีดเอาเจอพอดีส่วนในทางหลังนั่นคืออะไรนะโอ้มีกล่องโอ้มีตังค์พันหนึ่งนี่คือเหมือนเป็นเหยื่ออ๋อเอามาใส่พวกเพชรได้โอเคถีบ3ทีเนี่ยโอ้โหล็อกอะไรเยอะแยะอ๋อทางเดียวกันมีทำครัวอะไรวะเฮ้ยที่หัวออกก่อนออกมากันออกมากันเรื่องอะไรเราเรื่องอะไรเรื่องอะไรโอ้โหเป็นจักรนอนเลยเว้ยจะหายต้องทำแล้วโอ้มีทางเอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยไก่เวรไก่เอ้ยเอาระเบิดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งก็ได้ติดเอ้าตายละโอ้ยดีๆยังไม่โหดมากอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก็เป็นไลน์ต่อไปอยากจะฆ่ามันจะเปลืองมีดแล้วเกินโอเดี๋ยวนะถ้ามันทำลายตรงนี้เราก็น่าจะขึ้นได้แล้วมั้งขึ้นได้แล้วอ
นอีกอันนึงโอเคครบเดี๋ยวอันนั้นเปิดได้ไหมได้เปิดได้ทางไปทางนั้นแต่ทางนี้ไปได้ไหมเหมือนทางนี้เป็นแค่เอาของนะได้อ่ะเปล่าเปิดไม่ได้โอเคงั้นไปทางอื่นเล็กนี่ไง It's gotta be this way เมื่อกี้เนี่ยมันบ้านใครวะเขาไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้คือต้องไปทางอื่นใช่ไหมไม่ได้ก็ต้องมาทางนี้ป่ะหรือมันต้องไปเส้นทางอื่นเดี๋ยวเขาดูก่อนเส้นทางนี้ถูกตัดหรือมันรอให้ตรงหินถล่มนั้นหายก่อนไม่หายทางนี้ปะโถสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนี่ไงนี่ไงมืดจังเลยลีออนใช้ไฟฉายได้ไหมตรงนั้นมันปาระเบิดแน่นอนเลยกลัวแล้วเฮ้ยตูมไม่ตูมอ่ะนี่ไงโอ้ยเหี้ยเดี๋ยว
เดี๋ยวโอ้ยโอ้โหกับดักหมีจำได้ว่าในออริจินอลไม่มีนะตรงนี้เฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนตัวใครถูกระเบิดเฮ้ยบล็อกบล็อกนี่เอาได้โอ้ยไอ้สัตว์ไหนเดี๋ยวทีละคนได้กันทุกคนเดี๋ยวนะไข่เราให้เนี่ยอ๋อก็ว่าอยู่อะไรใครมาอึโอ้ยกับหมีมันเยอะจังวะเย้ยอุ้ยขอบคุณตรงนี้มันทางมันเชื่อมต่อกันไหมเข้าบ้านก่อนนี่ไงไม่อยากให้มันเคลี้ยงว่าโถเอ้ยเคลี้ยงอีกมีทางขึ้นไปไหมเนี่ยอยากขึ้นไปหาป้าแกจังเลยตรงนี้หรือเปล่าจะไปถามป้าแล้วนะเฮ้ยเข้าซ่องพอดีเสร็จแล้วป้าอุ๊ยตรงนั้นก็มีคนตรงนี้น่ายังไปไม่ได้ยังไม่รู้อีกว่าโดนยิงหัวนี่ไงเฮ้ยไม่ต้องอุ๊ยนี่ทำครัวหักเลยถ้ายิงนี่น่าจะโดนแงบแน่นอนเลยอย่าพึ่งดีกว่าลองยังต้องหากุญแจมาเสียบ This the place ที่นี่เหรอได้ยินเสียงระเบิดด้วยตี๊ดตี๊ดตี๊ดดูอีกอ่ะต้องยิงน่าจะมีอีกป่ะ
เสียงอะไรอ่ะไม่รู้ใครเนี่ยน่าจะเจอลุยส์ละยังคนมืดเลยนี่ครับลูอิส That hurts, you know? Seem like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder! โอ้ยนะไม่นะแกไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเลยนะผู้ใหญ่บ้านมาแล้วชึบเข้าไปเรียบร้อย Chapter Endจบแล้วนะผมก็ในส่วนนี้ก็ผมไม่รู้นะว่าชัปเตอร์แต่ละชัปเตอร์เป็นไงแต่ว่าตอนนี้คือผมเล่นมาประมาณ40กว่านาทีแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะผมยิ่งใครยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเกม Resident Evil 4 Remake ของสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายเซฟก่อนมันยังเขายังคงไม่ลืมความเป็นชัปเตอร์ทีละชัปเตอร์เหมือนตอนออริจินอลเลยนะโอเคไปละไว้เจอกันครับ